โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่มีหลายๆครอบครัวหลายๆท่านเลือกที่จะมาจัดการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองแทนที่จะส่งเข้าไปในระบบการศึกษาในโรงเรียนในกระแสหลักนั่นเองค่ะการศึกษาในรูปแบบปัจจุบันนี้เรียกว่ามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทีเดียวทั้งในรูปแบบของการขวนขวายหาสื่อการเรียนรู้ที่หยิบจับได้ทั้งในรูปแบบของสื่อสำนักพิมพ์หรือแม้กระทั่งทางสื่อออนไลน์เองก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทีเดียวทั้งจ่ายเงินทั้งแบบฟรีก็มีเหมือนกันนะคะในรูปแบบการเรียนรู้ปัจจุบันนี้เลยมีลักษณะของการเลือกสรรที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะสะดวกใจสะดวกกายที่จะเลือกมาจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้กับลูกๆของตนเองมากขึ้นนะคะและในอีกหนึ่งรูปแบบค่ะคุณผู้ฟังการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือว่าโฮมสคูลที่หลายๆท่านคุ้นเคยคุ้นหูกันนะคะอีกหนึ่งชื่อค่ะบ้านเรียนที่เราเรียกกันค่ะเดี๋ยวเราไปลองคุยกับเพื่อนบ้านเรียนนะคะที่วันนี้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ของครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจากบ้านเรียนกิฟฟี่โฮมสคูลบ้านเรียนนวลคำแฟมิลี่นะคะไปทักทายกับแม่มิวและพ่อเอกกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จากการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลเอามาระยะหนึ่งนะครับช่วงป.3ตอนนี้กำลังขึ้นป.4ครับค่ะมีช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตสอบถามเท้าความกันหน่อยว่าเป็นมายังไงนะคะสำหรับบ้านเรียนกิฟฟี่โฮมสคูลบ้านเรียนนนท์คัมแฟมิลี่นะคะของพ่อเอกเอกชัยนนท์คัมแล้วก็แม่หมิวนะคะคุณกันวิภานนท์คัมซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้นะคะให้กับน้องกิฟฟี่ค่ะเด็กหญิงรวิปริยานนท์คัมตอนนี้9ขวบป.4แล้วนะคะในรูปแบบของการจัดการศึกษาของบ้านเรียนเราเนี่ยขอถามก่อนเลยค่ะแม่ทำไมเรามีชื่อบ้านเรียนดูเหมือนจะยาวไปนิดนึง ดูเหมือนจะยาว อยู่ว่าใครตั้งชื่ออันนี้มายังไงเอ่ยใช่ค่ะก็ตอนเริ่มแรกนะคะก็คุยกับที่ปรึกษานะคะแม่เล็กซึ่งเป็นผู้นำเครือข่ายบ้านเรียนกลุ่มประสบการณ์เท้าใช่ไหมคะก็คุยกันในเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเอาประมาณว่าส่วนใหญ่บ้านเรียนเขาก็จะตั้งชื่อเป็นชื่อลูกบ้างนะหรือว่าเป็นนามสกุลของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็แบบเออคิดอะไรไม่ออกแม่ก็กะว่าเอาชื่อลูกไว้ก่อนก็เอากิฟฟี่โฮมสกูลแล้วก็ตามด้วยบ้านเรียนแต่ตอนนั้นกะว่าเผื่อจะมีลูกคนที่สองที่สามก็จะได้เปลี่ยนชื่อข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านเรียนเราก็จะเอานนท์คำแบบยืนอะไรเงี้ยค่ะเป็นชื่อยาวๆที่เรามีเรื่องราวมีสตอรี่นะมีการเตรียมความพร้อมอยู่ว่าเราอาจจะมีการเพิ่มเติมผู้เรียนเข้ามาอีกนะคะแต่ว่าเป็นที่ตกลงกันแล้วนะว่าพ่อแม่ลูกเราโอเคกับชื่อนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็เรามีตอนแรกก็มีบวชชื่อมาค่ะแม่หญิงแบบชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองที่สามแล้วก็มาบวชกันพ่อว่าไงลูกสาวว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็บวชกันสุดท้ายมาก็บวชกันได้ชื่อนี้ค่ะอาจจะคลายสงสัยสำหรับท่านที่อ่านคอนเทนต์เราแล้วบอกว่าเอ๊ะชื่อบ้านเรียนมีความยาวอยู่นะเพราะว่าหลายๆบ้านที่เราคุยกันมาจะมีชื่อสั้นๆใช่ไหมคะเป็นชื่อที่มีคำจำกัดความแล้วก็มีจุดประสงค์ในการนำไปปรับใช้ต่อนะคะคุณผู้ฟังในรูปแบบของการเรียนรู้ค่ะมีการเปลี่ยนผ่านจากในระบบโรงเรียนมาด้วยมาสู่ในรูปแบบโฮมสคูลหรือบ้านเรียนนะคะอันนี้อาจจะต้องขอเท้าความว่าเป็นมายังไงเราตัดสินใจยังไงหรือเห็นมุมไหนคะถึงจะมาเลือกโฮมสคูลให้กับน้องกิฟฟี่ค่ะแม่ด้วยความที่แบบเมื่อก่อนนะคะแม่เคยไปบ้านลูกค้าค่ะแม่หญิงก็คือเราไปหาลูกค้าแถวอำเภอพร้าวเช่นกันค่ะแต่น่าจะไม่ใช่แถวกลุ่มของแม่เล็กค่ะเราทีนี้เราก็เจอลูกเขาอะค่ะอยู่บ้านกันครบหมดเลยประมาณ 2-3 คนเราก็แบบมีความมึนงงบอกอ้าวถามว่าอ้าวทำไมลูกไม่ไปโรงเรียนเหรอคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีเด็กๆทำโฮมสคูลกันค่ะก็คือเรียนโฮมสคูลก็มันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของหมิวอะค่ะด้วยความที่แม่หมิวไม่เคยรู้เลยว่ามีการเรียนการสอนแบบนี้ด้วยเหรอคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบ
อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะดีจังเลยนะคะแล้วก็มันเลยเป็นความสนใจที่แม่มิวเก็บไว้ในใจย้อนไปน่าจะประมาณ10 ปีที่แล้วก่อนที่เราเริ่มคบกันใหม่ๆยังไม่มีน้องกิฟฟี่อะค่ะก็ได้ไอเดียตรงเนี้ยมาเก็บไว้ในใจจนกระทั่งมาเจอสถานการณ์โควิดค่ะแม่หญิงลูกๆของเราก็จะได้เรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ในช่วงนั้นอะแม่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกแต่มันทําให้เรากลับหยิบประเด็นที่เราได้เรียนรู้มาว่าเฮ้ยโฮมสคูลมันมีเรียนแบบนี้ด้วยนะไงค่ะหยิบประเด็นตรงนี้ขึ้นมาคิดอีกรอบนึงก็คือว่าแม่รู้สึกว่าน้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเราต้องได้สอนเองหมดเลยแล้วแม่รู้สึกว่าค่าเทอมที่เราก็ต้องจ่ายให้โรงเรียนเอ๊ะทำไมมันไม่คุ้มค่าจังเลยอะไรเงี้ยค่ะมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมแม่ก็เลยมาศึกษาข้อมูลแบบโฮมสคูลแบบจริงจังก็เลยแบบเซิร์ช Google ค่ะแม่หญิงการทำโฮมสคูลมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลุ่มน่าจะเป็นโฮมสคูลเน็ตเวิร์กค่ะที่แม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็ไปศึกษาดูประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เขาเคยทำเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเพจของโฮมสคูลนะคะก็เข้าไปอยู่ไปศึกษาข้อมูลดูพวกนี้ค่ะแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาไว้ตัดสินใจแล้วแต่ว่าแม่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเริ่มทำในช่วงโควิดเพราะว่าช่วงนั้นน่ะธุรกิจของคุณแม่กับคุณพ่อกำลังรุ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเราขายพวกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าพวกฝาทลายโจรนะคะเราก็ยุ่งอยู่เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่เราศึกษาแม่ดูข้อมูลไว้แล้วเนี่ยค่ะก็เลยได้ข้อมูลมาแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณแม่ก็ไปเจอกับแม่เล็กน่าจะในกลุ่มอะค่ะทีนี้ก็เลยอ๋อโอเคเห็นบอกแม่เล็กทําน่าจะแบบน่าจะอยู่เชียงใหม่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเราได้นะคะแม่หมิวก็เลยแอดเฟซแม่เล็กไปแล้วก็ขอเบอร์โทรเนี่ยค่ะก็เลยโทรคุยกันกับแม่เล็กก็เลยได้ที่มาก็คือแม่เล็กก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแม่เล็กให้อะไรมานะพ่อพรบ.อะไรนะเกี่ยวกับโฮมสคูลใช่ไหมคะเนาะให้มาแม่ก็มาศึกษาตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะอ่านดูโอ้โหมันเป็นภาษากฎหมายแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็โอเคเก็บมาไว้อ่านเนี่ยค่ะแล้วก็จุดที่ทําให้คุณแม่เนี่ยตัดสินใจเลยหลังจากนั้นอ่ะช่วงประมาณมิถุนา65ค่ะแม่หญิงพอดีคุณแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมพอดีแล้วทําให้แบบสมองเรามันค่อนข้างโล่งอะค่ะเราก็ได้แบบได้อยู่กับตัวเองก็ได้นําข้อมูลที่เราศึกษามาโฮมสคูลเนี่ยกลับมาพิจารณาแล้วแม่ก็เห็นละว่าโอเคแหละทางนี้แหละใช่สําหรับเราเพราะมันตรงกับไลฟ์สไตล์ครอบครัวเราไงค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะทําพอแม่ตัดสินใจปุ๊บก็แม่ก็จะแบบเริ่มมาคุยกับพ่อเอกอะค่ะว่าเห็นด้วยไหมแม่คิดแบบนี้แม่เอาข้อมูลที่แม่เรียบเรียงมาทั้งหมดอะมา1 2 3 4 5มาตั้งแล้วก็มาชวนพ่อเอกคุยว่าพ่อเอกเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะแม่หญิงในการทำโฮมสคูลค่ะในมุมของการเริ่มต้นแม่หมิวน่าจะเป็นคนนำเข้ามาคุยนะคะตอใชนนั่้นเลยค่ะพ่อเอกตกใจหรือยังไงไหมคะแบบเอ๊ะอยู่ทำไมจะโฮมสคูลให้ลูกหรือว่ามันคืออะไรยังไงครับต้องเท้าความก่อนนะฮะผมอ่ะปัจจุบันทำธุรกิจอยู่นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมจบครุศาสตร์บัณฑิตนะครับเป็นคุณครูแล้วก็เป็นคุณครูมาประมาณ10 กว่าปีนะฮะแล้วก็คลุกคลีอยู่ในวงการศึกษามานานแล้วก็เพิ่งลาออกมาทำธุรกิจตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่ได้ยินก็คือเรารู้สึกว่าเราตกใจครับแล้วก็ไปเราก็ไม่ได้บอกว่าต่อต้านแฟนนะฮะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องหาข้อมูลแล้วก็เราก็ไปถามกูรูต่างๆนะครับก็คือคนที่เรารักและก็เชื่อถือที่สุดเนี่ยก็คือญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเรามากที่สุดแหละเขารักเราลูกเรามากที่สุดนั่นแหละนะครับปรากฏว่าถามอยู่ประมาณสัก5 6 7 คนผู้คนต่อต้านหมดเลยแล้วก็เราก็เชื่อด้วยครับเพราะว่าเขาคือคนที่รักเรามากที่สุดในชีวิตอะแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าห้ามแต่ก็บอกกับแฟนว่าเดี๋ยวรอหาข้อมูลก่อนรอพร้อมก่อนก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการที่เราอายุห่างกันประมาณเกือบ20 ปีนะครับกับคุณแม่เนี่ยผมก็ผ่านโลกมาเยอะอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ทนกระแสของภรรยาไม่ได้นะครับก็พยายามซัพพอร์ตเขานะครับเพราะเราจะพูดตลอดเวลาว่าฉันรักเธอนะแล้วก็ฉันก็จะให้เธอทำอะไรในสิ่งที่เธออยากทำในชีวิตเนี้ยถ้ามันไม่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมอ่ะนะฮะผมก็เหมือนฝ่ายค้านนะฮะแต่เป็นฝ่ายค้านเชิงบวกครับนะแล้วก็ไปศึกษาดูนะครับหลังจากที่เขาขอดีกาผมนะครับอันนี้ตลกมากเลยค่ะแม่หญิงคือหามากพอเราคุยกันครั้งแรกแล้วเราดูแล้วล่ะว่าสีหน้าคุณพ่อยังไม่พร้อมคือมัน
คือเราก็โอเคเราก็หาวิธีทางทุกกระบวนการแล้วก็คุยแบบคือคุยครั้งที่หนึ่งพ่อไม่โอเคแล้วก็มีการแบบปล่อยให้ระยะเวลามันเงียบๆไปสักพักนึงให้เขาได้คิดแล้วกลับมาที่สองขอยื่นฎีกาให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแบบฮาจริงๆค่ะแล้วผมเองก็รู้สึกว่าบ้านมันจะร้อนแน่ฮะสู้อะไรสู้ได้อย่าไปสู้กับเมียเนี่ยครับก็ถูกต้องแล้วครับผมก็เลยอ้าวโอเคก็เลยไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ค้นพบว่าไม่ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็สองก็คือสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีเนี่ยเราก็ได้เรียนในเรื่องการศึกษาตามปริยาศัยเนี่ยหรือการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา2551เนี่ยซึ่งแม่เล็กก็เอาส่งข้อมูลมาให้แล้วผมก็ปริ้นมาอ่านผมอ่านอยู่3รอบนะครับจริงๆแล้วผมก็อ่านสอบบรรจุด้วยนะครับก็อ่านไปท่องไปแล้วก็เอาไปสอบบรรจุแต่จริงๆแล้วพออ่านแล้วไม่เข้าใจครับนะแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วมันก็ตรงไลฟ์สไตล์ในบริบทของเราที่พูดตรงๆนะครับตอนนั้นเราก็มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องของการที่ลูกต้องเดินทางไกลเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยห่างจากโรงเรียนประมาณชั่วโมงกว่าครับกว่าลูกจะมาถึงบ้านเนี่ยก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับแล้วกว่าลูกจะไปโรงเรียนได้ลูกต้องตื่นตีสี่กว่าตีสี่ครึ่งเนี่ยฮะเราก็สงสารลูกแล้วก็เรามานั่งดูว่าลูกทำการบ้านเนี่ยมันลูกไม่ได้ทำฮะเป็นพ่อแม่ทำครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ยังไม่หมดกับหนังสือที่มันเรียนเยอะเกินไปจนกระทั่งเรามองว่ามันเกินความจำเป็นแล้วก็ลูกก็ค่อนข้างเครียดพ่อแม่ก็เครียดกว่าสองเท่าครับเพราะว่าต้องมานั่งทำการบ้านแทนลูกนะฮะสอนลูกก็ยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตทางการเงินด้วยเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นนักธุรกิจไม่คุ้มอะครับแล้วก็พอเราศึกษาไปศึกษามาก็เอานะก็มีประโยคนึงที่ทำให้ผมตัดสินใจแล้วก็ผมไม่คิดมากเลยแฟนบอกว่าเราต้องรีบนะคุณพ่อเพราะว่าถ้าเราไม่รีบนะถ้าเราส่งลูกไปเรียนโฮมสกูลช้ากว่านี้โอกาสที่เราจะปรับตัวมันต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาเข้าไปในโฮมสคูลแล้วการเรียนตามอัธยาศัยเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ครับมาเข้าระบบก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราลองดูนะถ้าเกิดไม่โอเคเราค่อยกลับออกมาในระบบได้ซึ่งผมมองว่ามันยืดหยุ่นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบน่าค้นหาอย่าลืมนะครับผมกับแฟนอยู่คนละเจนกันเจนของผมเนี่ยมันต้องขยันอดทนมุ่งมั่นจะตื่นตีสองก็ต้องไปโรงเรียนให้ได้เหมือนเพื่อนผมที่มันตื่นในเช้าอยู่ไม่ใส่รองเท้าก็ต้องไปกางเกงขาดก็ต้องไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนะผมอยู่เจนนั้นแต่แฟนอายุ30อะครับเขาเป็นเจนหนึ่งที่แบบว่าออมันมีวิธีการอะไรใหม่ๆทางลัดเยอะแยะอะไรเงี้ยคุณแม่นี่คือจุดเปลี่ยนนะครับว่าสิ่งที่เราตัดสินใจทำก็คือ1มันไม่ผิดกฎหมาย2เราได้รู้ว่าเฮ้ยมันท้าทายความสามารถพ่อแม่จะได้เรียนด้วยอ่ะอันที่3ก็คือเรามองว่าลูกคือจุดศูนย์กลางของการเรียนน่ะฉะนั้นถ้าเขาอยากเรียนอะไรอยากทำอะไรตามไลฟ์สไตล์พ่อแม่ที่มีอิสรภาพเนี่ยที่เราไม่ต้องทำงานประจำแล้วก็เรามีความสุขมากแล้วเราก็อยากจะให้ลูกมีชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนและจุดตัดสินใจว่าเอาโอเคเราจะลงเรือลำเดียวกันลงเรือลำเดียวกันครอบครัวมันจะได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับอ๋อค่อนข้างจะแบบออกแนวสนุกสนานมากกว่าคร่ำเคร่งหรือเคร่งเครียดนะคะใช่ใช่ในมุมของการตัดสินใจมาโฮมสกูลแล้วเราปรับเปลี่ยนอะไรในวิถีชีวิตเยอะไหมคะพ่อเอกแม่หมิวช่วงแรกๆค่ะแม่หญิงมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความที่สังคมรอบข้างเราใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเขาไม่เข้าใจอะค่ะแม่หญิงเขาก็จะถามเราอยู่นั่นแหละว่าเอ้าทำไมไม่เอาลูกไปโรงเรียนทำไมไม่เอาลูกไปแล้วก็ลูกอยู่บ้านไม่เห็นได้เรียนหนังสืออะไรเลยเงี้ยค่ะก็เห็นลูกเราดีสไตล์ทำสวนทำนู่นปลูกผักแล้วก็เล่นเกมเล่นกับน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาถามบ่อยๆแบบว่าเฮ้ยลูกไม่เห็นได้เรียนหนังสือเลยเดี๋ยวโง่นะกอไก่ขอไข่จะไม่รู้นะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะค่ะก็ปรับกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ในช่วงแรกๆค่ะก็มีการปรับกับลูกด้วยเหมือนกันค่ะแม่หญิงเพราะว่าด้วยความที่ลูกกับพ่อแม่ค่ะค่อนข้างจะสนิทกันฉะนั้นมันเวลาเราสอนอะไรเงี้ยค่ะบางทีลูกอาจจะมีต่อรองค่ะแม่หญิงงอแงก็เป็นช่วงปรับตัวในการทำนะคะครับประเด็นไหนเจอไหมคำถามที่แม่หญิงถามว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปไหมนะครับเปลี่ยนไปแน่นอนครับประเด็นแรกก็คือเราเห็นลูกมีเสียงหัวเราะที่เสียงดังครับแล้วก็
มันเป็นเด็กอ่ะมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเขาจะหัวเราะมันอเลิร์ตนะร้อองเลเพิลร์ตงร้องแบเพบลงอยู่ดีก็อาบน้ำก็หึ่มเพลงแล้วก็เหมือนแสดงละครจับหมาจับแมวแล้วก็มีความสุขอ้อเอ๋อเอ๋แล้วก็ไปกระโดดโลดเต้นบางทีก็พ่อเอาเด็ดผักมาทานก็สงสารต้นไม้เอาต้นไม้ไปฝังศพแล้วทำพิธีไว้อะไรผมเห็นลูกผมเปลี่ยนไปในเชิงบวกเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กเขาได้เล่นเขาได้เป็นเด็กที่เหมือนผมได้วิ่งเก็บมะม่วงซึ่งหรือว่าตากฝนเล่นอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองเราเห็นว่าวิถีชีวิตครอบครัวเราเปลี่ยนไปแม่หญิงครับคือเราอ่ะเริ่มไปไหนด้วยกันสามคนไปภาคใต้เราไปเที่ยวกันแต่ก่อนเนี่ยสองคืนนี่ก็แทบแย่แล้วครับต้องแหกตาแหกอะไรมาเตรียมตัวที่จะไปทำงานต่อแต่เราไปเที่ยวภาคใต้เราไปทีละ10-15 วันนะครับเดือนครึ่งเดือนทำงานด้วยแล้วก็เราเรียนกันในรถเรียนภาษาอังกฤษในรถเล่านิทานในรถลูกหลับนอนอันนี้วิถีชีวิตคือความสัมพันธ์ครอบครัวมันแน่นแฟ้นขึ้นไม่เหมือนเดิมมันมีความสุขมากขึ้นนะครับอันที่สามก็คือเราอ่ะกับพ่อแม่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฉลาดเนี่ยเราโง่เนาะบางสิ่งบางอย่างที่ลูกถามเราไม่รู้เรื่องอะไรคุณแม่ก็คือหมายความว่าเราได้เรียนรู้กับคุณลูกครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยผมไปหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่นะฮะผมมีความรู้สึกว่าอ้าวตายละที่ผมมาอยู่เชียงใหม่แต่งงานกับคุณแม่เนี่ย10 กว่าปีผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมมีความรู้สึกผมรู้หิวเหินมากแล้วลูกก็วอนมากอยากไปดูพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยก็วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนก็คือเขาอยากเรียนอะไรเขาอยากรู้อะไรเขาได้ทันทีแล้วได้ปัจจุบันซึ่งทําให้เราได้ด้วยผมสรุปง่ายๆเลยว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปในเรื่องแรกก็คือลูกเปลี่ยนไปเป็นเด็กมีความสุขสองก็คือความสัมพันธ์ครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้นอันที่สามก็คือเราอ่ะได้เรียนรู้เพิ่มเติมกับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ฮะเอาเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกไปด้วยกันได้เลยนะคะใช่ค่ะในมุมนี้ค่ะได้คุยกันว่ามีกิจกรรมที่น้องกิฟฟี่ก็ชอบทำด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากร้องเพลงและลามเมื่อครู่นี้นะก็จะมีระบายสีงานประดิษฐ์แล้วก็เกี่ยวกับการทดลองเหมือนกับแนววิทยาศาสตร์ในมุมเหล่านี้ค่ะเราซัพพอร์ตกระบวนการเรียนรู้ให้น้องยังไงบ้างคะหรือว่าใช้ไปทำกิจกรรมไปเลือกไปจัดสรรการแบ่งเวลาเหล่านี้ยังไงคะก็เปลี่ยนเป็นก็มีอยู่สองประเด็นด้วยกันนะครับก็การส่งเสริมเขานะฮะอันประเด็นแรกก็คือเราจัดสถานที่เรียนให้เหมาะกับเขาก็จะมีออฟฟิศนะครับแล้วก็มีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ให้เขาพร้อมนะครับไม่ว่าสีไม่ว่าปากกาดินสอหรือว่ากระดานวาดภาพอันนี้แล้วก็มีสมุดกระดาษ A4 ไว้ให้เขาพร้อมเมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะบอกพ่อเบิกกระดาษ1 แผ่นวันนี้มีไอเดียจะตั้งบริษัทหนูอยากเป็นหมอนวดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ชอบนวดยายชอบนวดเขาก็จะวางแผนว่าจะสร้างบริษัทนวดโลโก้ยังไงอะไรเราก็จะซัพพอร์ตประเด็นแรกก็คือเรื่องของสถานที่ก่อนนะครับประเด็นที่2พอเรารู้ว่าเขาสนใจเสร็จปั๊บเราก็จะหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับเขาครับเราไปปรึกษากับดูครูบาอาจารย์เราก็เป็นครูด้วยเราบอกอ๋อน้องก็อาจจะต้องเริ่มจากการเรียนศิลปะง่ายๆถ้าเขามาเรื่องนี้ปั๊บเรารู้ว่าเฮ้ยเรามองว่าเขาชอบวาดภาพกันเนี่ยนะครับแล้วก็ค้นหาตัวเองให้น้องค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะเทคคอร์สให้เขาง่ายๆที่เขาแบบว่าไม่ต้องเครียดคือไปเรียนตอนไหนก็ได้นัดครูแล้วก็ไปเรียนเลยแล้วก็ราคาค่อนข้างที่เหมาะกับเงินที่เราสูญเสียไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไปนั่งเฝ้าไปนั่งดูบางทีก็เหมือนได้เรียนวาดภาพด้วยครับประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้คือการซัพพอร์ตเขาในเรื่องของสิ่งที่เขาชอบเรื่องของการวาดภาพส่วนเรื่องของที่สองที่เขาชอบในเรื่องของการทดลองต่างๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เริ่มเซิร์ชเข้าไปใน Google ครับว่ามีที่เรียนเรียนรู้ทำไมก็พาไปที่ดาราศาสตร์ซึ่งเขาจะมีห้องทดลองต่างๆให้เด็กได้ไปทดลองเป็นคนปล่อยจรวดผลิตอุปกรณ์นู้นอุปกรณ์นี้เราก็จะหาคอร์สซัพพอร์ตเขาที่เหมาะกับเขานะครับแล้วก็ในส่วนสิ่งต่างๆที่เขาชอบเพิ่มเติมอย่างเช่นในเรื่องของเขาเรียกว่าเล่นเกมเขาก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากเป็นเกมเมอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาดูเหมือนพี่ไบรท์เหมือนพี่แป้งอะไรเงี้ยเราก็บอกแล้วก็
คอนโทรลเขาโดยการให้เขาดูหรือเสพสื่อแบบเนี้ยเป็นเวลาเช่นถ้าตื่นเช้ามานะถ้าทำอะไรเสร็จแล้วกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเสร็จแล้วก็จะมีเวลาในการเข้าไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ประมาณ 15-20 นาทีก็คือปล่อยให้เขาอิสระที่เขาได้เล่นเกมแต่ไม่ใช่ความรุนแรงอะไรครับและให้เขาอยู่ในโลกของเขาเนี่ยก็เป็นอิสระ3เวลาคือเช้ากลางวันเย็นครั้งละไม่เกิน20นาทีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าจะเรียนรู้ต่างๆ Search Google อะไรเงี้ยพ่อแม่อยู่ด้วยนี่ก็สามารถที่จะเล่นได้แต่ก็ต้องเป็นการค้นหาข้อมูลดูข้อมูลใน YouTube อะไรประมาณนี้นี่คือ3สิ่งที่เราซัพพอร์ตลูกถ้าเราเจอแบบนี้นะครับซึ่งเราก็เจอกับลูกของเราเนี่ยอยู่3ประเด็นด้วยกันแล้วก็ซัพพอร์ตแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับแม่หญิงครับในมุมนี้นะคะเราก็ได้เห็นทั้งรูปแบบของความสนใจของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แนวทางที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังฟังอยู่สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนกับแนวทางการเรียนรู้ของลูกๆของตนเองเพื่อที่จะเราได้มีแนวทางในการซัพพอร์ตหรือว่าส่งเสริมให้กับลูกๆของเราได้นั่นเองนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวให้พ่อเอกกับแม่หมิวช่วยแบ่งปันในเรื่องของรูปแบบการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายทีเดียวเราต้องเตรียมใจเตรียมพร้อมยังไงที่จะให้ทำใจได้ว่าอุ๊ยมันมีรูปแบบหลากหลายนะไม่ต้องไปตามทางที่เราเคยทำมาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะครับก็สิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่กำลังจะตัดสินใจหรือว่าคนที่กำลังเรียนรู้เรื่องโฮมสคูลอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าให้มั่นใจตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันทำเพื่อลูกแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันมีกฎหมายตั้งแต่พุทธศักราช2542แล้วซึ่งนานมากแล้วนะครับในมาตรา15นะครับที่เขาให้คำจำกัดความในเรื่องของการเรียนการสอนตามอัธยาศัยเนี่ยแล้วก็ยังมีพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษาปี2542เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการเน้นการเรียนการสอนให้ตรงตามความสนใจของลูกตามความต้องการตามโอกาสตามความพร้อมตามศักยภาพในการเรียนแต่ละบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ลูกเราจะค้นหาตัวเองได้เร็วกว่าเด็กที่อยู่ในระบบอันนี้ไม่ได้บัฟนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในระบบนี้เขาจะหาตัวเองหาตัวตนเจออย่าลืมนะครับลูกเราอยู่ในวัยเขาเรียกว่าเจนอัลต้าเนี่ยต่อไปเขาจะไม่สมัครงานเขาจะสร้างงานด้วยตัวเองฉะนั้นก็หมายความโลกมันเปลี่ยนไปแล้วผมอยากจะบอกว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วนะทุกวันนี้เราเซิร์ช Google เนี่ยเราเซิร์ชตรงเด็กเข้าไปเลยถ้าเด็กมันรู้กว้างๆมากๆเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันแคบจนเกินไปเราก็ไม่ได้ทิ้งในระบบนะครับถ้าลูกเราสนใจการศึกษาในระบบแล้วก็ส่งเสริมเขาได้ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนี่ยมันยืดหยุ่นดีครับนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าการศึกษาในประเทศไทยแล้วก็การศึกษาทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับกันหมดแล้วครับว่าการเรียนแบบเนี้ยมันเป็นการเรียนที่ตรงตามความสนใจจริงๆเด็กได้เรียนรู้จริงๆได้เรียนรู้แบบเสรีและนำไปใช้จริงๆนะครับแล้วก็เราก็ได้พาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ตามบริบทของพ่อแม่จริงๆนะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมหลายๆคนนะครับจบมหาลัยดังๆมาสุดท้ายก็ต้องมาทำธุรกิจครอบครัวซึ่งธุรกิจครอบครัวก็ไม่มีอะไรครับนะก็เอาง่ายๆนะอย่างลูกผมเนี่ยอย่างเขาถ้าเขาชอบอะไรผมก็ส่งเสริมเขานะหรือบางสิ่งบางอย่างเราก็จะบอกลูกว่าถ้าเราไม่เก่งอย่าไปซีเรียสลูกเพราะว่าถ้าหนูชอบเรื่องนี้หนูก็ไม่จำเป็นจะต้องเก่งเรื่องนั้นอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์ถ้าเป็นนักวาดภาพเนี่ยหนูก็ใช้เครื่องคิดเลขเอาก็ได้เนาะอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปคำนวณสูตรอะไรมากมายไม่ต้องไปจำสูตรเคมีเงี้ยเพราะว่านักวาดภาพเขาไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ลูกอยากเป็นแพทย์อยากจะช่วยเหลือผู้คนนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ชอบที่จะมีตังค์เยอะหรือว่าให้ลูกรวยเพราะเป็นแพทย์หรอกแต่ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละนะลูกฉะนั้นหนูก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์อังกฤษให้เก่งอะไรเงี้ยนะครับก็มันเป็นไปตามบริบทของแต่ละครอบครัวแล้วก็เมื่อไหร่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีข้อสงสัยมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับผมอยากจะบอกเลยว่า
คำตอบอ่ะมันมีหมดเลยกับเพื่อนๆหรือว่าใน Google หรือเราสามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับค้นหาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้ลูกเราอ่ะผมแบ่งปันนะวันนี้ครอบครัวเรามีความสุขมากแล้วก็เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยว่าลูกจะเขาเรียกว่าไม่ได้ฉลาดหรือว่าลูกเราจะแย่กว่าเก่าแต่เราจะต้องสู้กับอะไรนะฮะตัวเองมากกว่าต้องมีธรรมะนะครับคำว่าธรรมะก็คือมีความเป็นธรรมชาติเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยที่เขามองเราเพราะว่าผมก็เป็นครอบครัวแรกในตำบลแล้วก็เป็นหนึ่งในหลักสิบของอำเภอแล้วก็เป็นหนึ่งในร้อยของจังหวัดเชียงใหม่ฉะนั้นก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายท้าทายแต่ท้ายที่สุดนะครับแม่หญิงครับเราจะเป็นโมเดลให้หลายๆครอบครัวเนี่ยได้มาเรียนรู้ครอบครัวเราซึ่งเราเพิ่งเริ่มนะครับแค่เราเริ่มหนึ่งเทอมเรามีความรู้สึกว่ามาถูกทางละแล้วก็เราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆท้ายที่สุดนะวันเวลาผ่านไป10ปี20ปีที่เขาถามว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมลูกจะโง่ไหมลูกจะเป็นคนที่ด้อยสังคมไม่มีเพื่อนไหมลูกจะเก็บกดไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นคำตอบซึ่งเราไม่สามารถตอบให้เขาเข้าใจได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดกว้างแต่ท้ายที่สุดผมกับแฟนเนี่ยก็จะเป็นโมเดลให้หลายๆครอบครัวดูว่าโอเคนะเราจัดการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เราต้องประสบความสำเร็จให้เขาเห็นนะครับในสิ่งที่เราเขียนไปแล้วพยายามมาทบทวนว่ามันตรงตามไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงเราก็ปรับได้ยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเป็นทั้งมุมมองการศึกษานะคะรวมถึงกำลังใจมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกำลังเลือกหรือตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะโฮมสคูลหรือจะพาลูกไปในทิศทางการศึกษาแนวไหนดีนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนปากกว้างขอบพระคุณพ่อเอกแล้วก็แม่หมิวมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังที่เราเรียกว่าการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลนั่นเองนะคะให้โอกาสลูกๆของเราได้เรียนรู้ได้เดินตามเส้นทางที่ตนเองสนใจค่ะรวมถึงเปิดพื้นที่นะคะในการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมเรียนรู้กับลูกสนับสนุนในส่วนที่ลูกๆเราสามารถที่จะก้าวหรือแตะไปถึงนั่นเองนะคะสำคัญที่สุดที่คุณพ่อและคุณแม่ได้บอกมาก็คือความผูกพันในครอบครัวค่ะความเข้มแข็งของครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนปากกว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะและสามารถที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะที่รายการห้องเรียนปากกว้าง www.thaipbspodcast.com นะคะกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะห้องเรียนปากกว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice